และตอนนี้ครับกลับมากับคลาส A ครับ Thailand Trip Series สนามที่2รอบ16คันสุดท้ายครับและตอนนี้ครับก็มาถึงคู่แรกนะฮะระหว่างคุณเป้กับทิงแดงนะครับเจอกับคุณไมเคิลครับโยนสะบัดออกมาแล้วตรงนี้นะฮะไมเคิลนี่บอกเลยครับว่าเป็นคนที่ควอลิฟายด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดในสนามนะครับ80กว่ากิโลเมตรนะฮะและตอนนี้โอ้โหคุณเป้ดูมีเสียจังหวะไปครับตรงนี้ทิ้งห่างเลยครับสำหรับไมเคิลจบเลยฮะเหมือนรถคุณเป้จากทิงแดงและซิ่งทีมเนี่ยจะมีปัญหานะฮะในรอบแรกนี้คะแนนที่นำไปก่อนเนี่ยเป็นคุณไมเคิลฮะโอ้โหเร็วจริงๆครับสำหรับไมเคิลเดี๋ยวมาดูรอบนี้บ้างครับเป็นฝ่ายตามคุณเป้ครับจะเป็นยังไงโยนออกมาตรงนี้ฮะโอ้โหไมเคิลไม่ปล่อยครับยังต่อได้ครับยาวมาตรงนี้โอ้โหดึงไปเลยฮะลากไปเลยฮะลองไปเคลื่อนโอ้โหดูฮะจะเป็นอย่างไรตรงสะบัดกับนี้ก็ยังตามได้ชิดอยู่ครับแหมสวยมากๆครับสำหรับตรงนี้ครับจบไปเรียบร้อยครับคู่แรกนี้ฮะผู้ชนะแน่นอนเลยว่าเป็นฝั่งครับคุณไมเคิลครับหมายเลข161ฮะยังไม่มีภาพของเขานะฮะเป็นฝรั่งนะครับที่มาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองคู่ที่2ครับเป็นไอแวนนะครับจากกระทิงแดงเลสซิ่งทีมเจอกับคุณโอ๊ตฮะจากลิควิดโมลี่ฮะคุณโอ๊ตเป็นฝ่ายนำก่อนครับนำมองแล้วฮะสำหรับคุณโอ๊ตของเราโยนมาตรงนี้ครับระยะเป็นยังไงไอแว่นสะบัดติดช้ากว่านะครับอ้าวโหแล้วตรงนี้ครับพลาดไปฮะตรงไปหน่อยนึงแบบนี้คะแนนแน่นอนครับไปอยู่ฝั่งของคุณโอ๊ตแน่นอนครับจบแบบนี้โอ้โหลายสุดท้ายไอ้แว่นก็มีบานออกไปฮะคะแนนรอบนี้นะฮะเป็นคุณโอ๊ตจากวิกฤตโมลี่นะครับนำไปก่อนครับมาดูที่ไอ้แว่นนำและคุณโอ๊ตตามครับจะเป็นอย่างไรปล่อยตัวถามพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไปเลยออกแล้วฮะไอ้แว่นสะบัดมาคุณโอ๊ตก็ไม่ปล่อยครับพยายามไล่เข้าไปเอเปกไม่เก็บทั้งคู่โอ้โหคุณโอ๊ตครับเรียกได้ว่าถูกำแพงแต่ว่ายังคงดิฟต่อไปได้ครับยังไงฮะสวัสดิ์กับตรงนี้และยังไล่ทันแบบนี้ครับโอ้โหสวยครับแบบนี้ครับแน่นอนเลยว่าเป็นคุณโอ๊ตจาก Liquid Molly ครับเป็นผู้ที่ชนะไปสำหรับรอบนี้ครับแหมหวาดเสียวจริงสำหรับรอบเมื่อสักครู่นี้นะฮะยังดีที่คุณโอ๊ต Liquid Molly นะฮะแก้การยังสามารถดิฟต่อไปได้มาที่คู่นี้ครับคุณเอ็มอัตพลจากพีทีมาดิทีมเจอกับคุณนนท์จากเอ็มสตอมโอเวอร์ดายนั่นเองครับนี่นำก่อนจะเป็นคุณเอ็มนะฮะมาดูว่าจะเป็นอย่างไรฮะโอ้โหนนท์ไม่ปล่อยฮะโยนออกมาครับออกมาเก็บเอฟเฟกต์ครบแบบนี้ไปต่อครับโอ้โหคุณนนท์ไม่ปล่อยเลยจริงๆตามชิดมากๆจังหวะกลับตัวตรงนี้เป็นยังไงฮะเหมือนจะเสียจังหวะแต่ก็ยังไปได้ดีอยู่ครับสำหรับคุณนนท์นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ปล่อยจริงๆตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันบ้างครับฝ่ายพี่เอ็มของเราฮะจะเป็นอย่างไรออกตัวไปตรงนี้ผมโยนไปแล้วฮะเอ็มครับพยายามไล่เข้าไปฮะโอ้มีระยะห่างนิดหน่อยหลังจากผ่านหน้ากรรมการมานะฮะนี่เป็นด้านท้ายมีระยะครับผมกลับตัวตรงนี้มีระยะห่างพอสมควรครับต้องมาดูแล้วว่ากรรมการจะว่ายังไงบ้างจาก2รอบที่ผ่านมาเป็นคุณนนท์ครับจาก M Storm Overdrive ครับเป็นผู้ที่ชนะไปนะครับคู่นี้ครับเป็นคู่ระหว่างคุณ S West Lake นะฮะเจอกับคุณจิ๊บนั่นเองครับคุณจิ๊บพลังชนฮะ S West Lake นะฮะจะเป็นคนนำก่อนครับออกมานี้โอ้โหคุณจิ๊บปั่นควันไปเลยฮะโยนออกมาฮะแต้มต่อนี่น่าจะอยู่ที่คุณ S นะครับนี่เก็บเอฟเฟกต์ท้ายได้แต่คุณจิ๊บนะฮะไม่ได้นะฮะสำหรับด้านท้ายเก็บเอฟเฟกต์เนี่ยไม่ได้นะฮะแล้วก็มีระยะห่างที่เยอะพอสมควรเลยครับโอ้โหจุดตัดสิน1จุดเนี่ยนะฮะก็คือด้านหน้ากรรมการนะครับนอกจากการขับที่ชิดกันแล้วเนี่ยถ้าคันหน้าเก็บเอฟเฟกต์แล้วคันหลังไม่เก็บเนี่ยคะแนนหายแน่นอนนะครับเอาละครับมาเป็นฝ่ายคุณจิ๊บนำบ้าง
เอสก็พยายามตามครับโอ้โหคุณจิ๊บปาหันออกครับเอสนี่ตัดในเข้ามาฮะแล้วตรงนี้ก็ไล่ชิดเขาเลยแล้วตรงนี้นะครับก็ไล่เข้ามาชิดเลยจุดสะบัดตรงนี้เป็นยังไงโอ้คุณจิ๊บบานออกไปครับไม่เก็บเอฟเฟกต์หัวครับจบแบบนี้นี่โอ้โหต้องมาดูแล้วครับกรรมการจะว่ายังไงฮะสำหรับ2รอบที่ผ่านมาเป็นคุณเอสจากเวสเลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับกรรมการของเราก็ยังคงเป็นอุเอโนะนะฮะแล้วก็โนมุระเคนเหมือนเช่นเคยครับมาที่คู่นี้นะครับเป็นคู่ระหว่างอเล็กซ์นะครับจากไกอาร์เรซิ่งทีมนะครับนักแข่งต่างชาติ1คนแล้วก็นี่เลยฮะคุณตีจินยูครับจะว่าไปคุณตีนี่ก็เป็นนักแข่งต่างชาติเหมือนกันนะฮะเป็นคนจีนครับดูจากชื่อมันสักครู่นี้มาดูดีกว่าครับอเล็กซ์ของเราฮะร่างเท้าโหดฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงฮะอเล็กซ์นำไปก่อนครับและกระบะคันเก่งของคุณตีครับพยายามไล่นะฮะแต่ว่าทั้งแองเกิลและระยะนะฮะเป็นของทางฝั่งอเล็กที่ทำได้ดีกว่าครับตีก็พยายามไล่เข้ามานะฮะแล้วก็ยาวไปฮะแบบนี้โอ้โหอเล็กที่ขับเครื่องโอ้ขับรถคันนี้รอบตัดตลอดนะฮะต้นจนจบจริงเรียกว่าเป็นสายโหดครับฝั่งคุณตีทำบ้างครับรอบนี้อเล็กก็ไม่ปล่อยฮะรีบตามออกมาสะบัดมาที่โค้งแรกจะเป็นอย่างไรดูที่เอฟไปครับเก็บได้ทั้งคู่อเล็กนี่คือแองเกิลนิดหน่อยฮะแต่ยังไปได้ดีอยู่ครับในปิกหัวตรงนี้ฮะอเล็กก็ยังใกล้โอ้โหเรียกได้ว่าเฉียดเลยฮะเมื่อกี้โอ้โหอเล็กครับเกือบไปนะฮะยังแก้อาการแล้วก็หลบแล้วก็แทงกลับมาชิดกับคุณตีจินยูได้แบบนี้แน่นอนครับเป็นฝ่ายอเล็กซ์จากไกอาร์เรซิ่งทีมครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยมาที่คู่นี้ครับคุณปอจากไอแท็กจินยูนะฮะเจอกับคุณกิกกี้จากกระทิงแดงเรซิ่งทีมครับคู่นี้คุณกิกกี้ฝ่ายนำก่อนครับอ๋อไม้ป้ายตัวมาแล้วครับคันหน้านี่โอ้โหฐานล้อดูฮะว่างมากๆครับเปิดโค้งแรกมาโอ้โหปล่อยควันเลยครับกิกกี้ปอก็พยายามไล่ครับแต่ยังไล่ไม่เข้านะฮะมาที่เอเปกหัวด้านนี้ก็ยังไล่ไม่เข้านะฮะสำหรับคุณปอกิกกี้ก็ปล่อยควันเต็มที่ครับพร้อมกับเสียงรอบตัดที่โอ้โหเรียกได้ว่าดังที่สุดในวันนั้นแล้วฮะประกอบเครื่องมาได้อย่างดีครับมาถึงรอบนี้เป็นคุณปอจินยูนำครับคุณกิกกี้เป็นคนตามออกตัวกันมาปอสะบัดมาครับโอ้มีระยะครับแต่คุณกิกกี้ก็พยายามไล่เข้ามาครับเก็บเอฟเฟกต์ได้ทั้งคู่โอ้โค้งปอชิดกำแพงเลยทีเดียวฮะโอ้มีจังหวะตรงนี้ให้คุณปอเหมือนจะช้านะฮะกิกกี้ก็ไล่เข้ามาเลยไม่ปล่อยครับขับดีทั้งคู่ครับสำหรับรอบนี้แต่ว่าผู้ชนะเนี่ยเป็นทางคุณกิกกี้จากกระทิงแดงเรซซิ่งทีมครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับออกตัวมาแล้วนะฮะสำหรับดีเจเดนฝ่ายนำครับเบิร์ดก็พยายามตามเข้ามาครับออมาเก็บเอฟเฟกต์ท้ายเรียบร้อยฮะยังไปกันต่อยังมีระยะห่างนะครับจากฝั่งคุณเบิร์ดนะฮะพยายามไล่ดีเจเดนเข้ามาครับจุดสะบัดตรงนี้ครับที่เบิร์ดทำได้ดีครับนี่ฮะไล่เข้ามาได้แต่ว่าก็มีชะงักไปหน่อยครับรอบนี้นะฮะมีเรื่องของระยะห่างแล้วก็เอฟเฟกต์นะฮะเรามาดูรอบนี้ครับเบิร์ดนำฮะจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหเบิร์ดออกตัวได้อย่างโหดมากครับดีเดย์ก็พยายามไล่ครับโยนออกมาด้านนอกนี้ไปกันได้ต่อครับดีเดย์ก็ไม่ปล่อยครับเบิร์ดก็พยายามหนีครับผ่านที่ยูเทิร์นตรงนี้มาปั๊บสะบัดกลับมาโอ้โหดีเดย์ก็พยายามไล่เข้ามาครับบี้มาไม่ปล่อยฮะจบไปครับทั้ง2รอบต้องมาดูกันแล้วว่ากรรมการจะว่าอย่างไรฮะกรรมการให้เป็นทางดีเจเดจากทีมพีทีพม่าดิทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับมาถึงคู่สุดท้ายนะครับของรอบ16คันเป็นคุณเก่งพีทีเจอกับคุณนุกทิงแดงครับเด็กหนุ่มที่ยังถือว่าอายุยังน้อยนะครับแต่ฝีมือนี่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับนุกเป็นฝ่ายนำก่อนครับเก่งพีทีเป็นฝ่ายตามโยนมาตรงนี้นะฮะลุกกระทิงแดงครับโยนมาเอเป็กเก็บไม่ได้ครับเก่งก็ไล่ไม่ปล่อยเลยฮะสังเกตด้านท้ายรถเก่งนะฮะมีตัวไขลานอยู่นะฮะคันนี้ต้องไขหน่อยหนักคันนี้ต้องไขหนักนะฮะมีทั้ง3ตัวนะฮะรถเก่าก็เลยต้องมีเครื่องไขลานเยอะหน่อยอ้าว
รอบนี้ครับเรียกได้ว่าขับดีกันทั้งคู่แต่ว่ามีทางด้านของนุเนี่ยนะฮะไม่ได้เก็บเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เก่งก็ยังตามได้ดีครับมาดูรอบนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเก่งเป็นฝ่ายนำบ้างสะบัดมาครับโอ้โหโอ้เรียกได้ว่าลากออกมาข้างนอกเลยฮะนุมีเสียจังหวะนะครับแองเกิลเกินนะฮะตรงหน้ากรรมการครับทำให้ช้านะฮะแล้วก็โดนเก่งเนี่ยทิ้งออกไปเลยครับยาวเลยครับแบบนี้โอ้โหพลาดนิดเดียวที่จบเลยสำหรับการแข่งขันดริฟต์นะฮะชี้ขาดกันที่2รอบครับและเป็นคุณเก่งจาก GT Performa RD2 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ